สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมวันลบปิยมโนธรรมในรายการท่านอย่างไรชีวิตจะมีความสุขนะครับทุกคืนวันศุกร์ช่วง3 ทุ่มครึ่งเช่นนี้ครับเป็นรายการสดนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเรื่องเครียดเรื่องคู่โอ้โหทุกเฉพาะสัปดาห์นี้แปลกมากเลยนะเครียดกันเต็มหมดเลยขอนัดเต็มไปหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องอกหักผู้หญิงนี่ขณะนี้โดน3 รายซ้อนฮะเฉพาะ2-3 วันนี้อกหักกันเต็มเลยฮะทำให้ผมต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เข้าโรงพยาบาลเป็นคนไข้เนี่ยไปรักษานะฮะ3 วันเต็มปกติพระสุขผมจะไม่ทำวันนี้เมื่อกี้ก็โอ้โหเหนื่อยมากเลยคือผู้หญิงทนไม่ได้อะเวลาผู้ชายหรือสามีนะหรือแฟนเนี่ยไปมีผู้หญิงอื่นย้ำตัวทั้งก็เป็นแวงแล้วว่าโอ้ซึมเศร้าพูดอยู่นั่นแหละไม่มีจิตใจทำอะไรเลยนะฮะก็แก้ได้ครับรวมทั้งที่มีคนไข้คนหนึ่งเป็นญาติคนไข้โทรมาโอ้โหปวดหัวมากเลยตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้พอเล่าอาการผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันช้าไปแล้วฮะมีทั้งประสาทหลอนมีทั้งหูแว่วมีทั้งภาพหลอนว่าจะมาทำร้ายโดยเฉพาะทำบ้านด้วยนะฮะเริ่มตะโกนเริ่มด่ามึงจะมาเข้ามานะอย่างงี้นะเป็นผู้ชายอายุ30 กว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็โทรมาว่าจะให้ผมจะมาเดี๋ยวนี้ได้ไหมผมบอกนี่คือเป็นโรคจิตจ๋าเลยฮะคือส่วนใหญ่ลองคนใกล้ๆรู้ว่ารู้สึกว่ามองว่าเป็นภูมิผิวติมันไม่จะช้าไปแล้วฮะคือเป็นโรคจิตนะฮะโรคจิตคือเป็นโรคทางจิตเนี่ยที่รุนแรงสุดฮะเขาจึงว่าโรคจิตลองมาก็โรคประสาทลองมาก็คือโรคจิตสารกายแปรปรวนจิตสารกายแปรปรวนเช่นชอบปวดท้องเรื่อยนะนั่นหน้าอกภูมิแพ้ปวดศีรษะไมเกรนอันนี้ว่าไปกระทบต่อเลือดลมตัวเองนะฮะลมหายใจตัวเองนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าไปต้องใช้ยาระงับก่อนนะฮะบอกโอ้โทรมาเป็น10 ครั้งเลยนะฮะว่าเพิ่นก็เป็นว่าคนเป็นญาติช่วยบอกช่วยคนแค่คนนี้หน่อยนะฮะก็ไม่รู้เป็นญาติกับเขาด้วยป่ะก็บอกว่าเราจะทำไงจะพาไปเพราะคุณข้าไม่ยอมไปบอกมียานอนหลับไหมให้คนไข้กินจะได้หลับไปแล้วจะได้พาโรงพยาบาลโอ้ยานอนหลับตอนนี้มันซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดมันต้องแพทย์สั่งนะฮะก็ว่าเป็นไรพี่ชายเป็นเภสัชอ้าวพี่เภสัชก็น่าจะไปคุยกับเขาเองว่ามียานอนหลับกี่ชนิดเอาถามอาจารย์ก่อนเอาถามไม่ได้ก็เอายาดมบุกุ้มเนี่ยนะฮะก็ไปบอกพี่ชายดิสั่งได้ไหมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็โทรมาอีกจะให้ไปนอนอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่โรงพยาบาลนี้ปามาจะมาอยู่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่นะฮะบอกไอ้โรงพยาบาลที่เขามาอยู่เป็นเอกชนมันแพงตอนนี้เป็นอาการโรคจิตแล้วไม่จำเป็นต้องแพงอ่ะคือให้ระงับยาไปก่อนสัก3 วันไปนอนอยู่ที่นั่นนะสามเนี่ยโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านเขาอยู่แถวเกษตรนะฮะเอาตรงวิภาวดีหรืออะไรเงี้ยนะฮะตรงภูมิพลอะไรเงี้ยไปก่อนนะครับก็บอกไม่อยากไม่เป็นไรมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทบอกมาโรงพยาบาลตอนนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะฮะต้องให้หมอดูแลคือต้องเฝ้าดูก็ต้องใช้ยาเป็นนะฮะนะครับคือถ้าน็อกมากไปมันก็จะถึงขั้นอันตรายมีผลข้างเคียงถ้าน็อกไม่อยู่คนไข้ก็จะอารวาสอีกแล้วโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ไม่อยากรับคนไข้อารวาสเพราะคนไข้คนอื่นเขาตกใจหมดนะฮะอันนี้เป็นต้นก็จัดการไปอยู่โรงพยาบาลแต่ยังไม่ได้มีข่าวมาอย่างนี้เป็นต้นนะคุณผู้ชมย้ำมันสายขึ้นไปฮะมีชักสงสัยว่าคนใกล้ตัวหรือตัวเราชักผิวติละนะฮะแล้วรู้ได้ไงคนเราเริ่มผิวติก็คือถ้าสมมติเป็นเรื่องของระแวงนะฮะมันก็จะเริ่มไปไหนชอบมองคนอื่นว่าทำอะไรเอ๊ะ
แค่ตัวเป็นศูนย์กลางเนี่ยคนนึกก็มองเราคนนึกก็พูดถึงเราเปล่าอันนี้ขั้นกำลังจะเป็นโรคจิตแล้วนะฮะไอ้คนนี้ทำงี้เขาเหม็นตัวเราเปล่าเขาทำงี้แปลว่าเขาไม่อยากมองหน้าเราเปล่าเขาทำงี้แปลว่าจะไปฟังเหมือนเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นโรคขั้นระแวงเริ่มต้นแล้วนะฮะก็ไม่เริ่มต้นแต่กลางๆนะฮะหรือหยิบขึ้นมาหยิบน้ำแก้วน้ำขึ้นมามีเชื้อโรคเปล่าจะดื่มต้องย้ำคิดย้ำทำสะอาดไหมอะไรเงี้ยเช็ดแล้วเช็ดอีกนะจะดื่มน้ำฉี่ก็คือไม่กล้าเอาแก้วติดปากเงี้ยกลัวติดเชื้อโรคใครมาจากเกาหลีอ่ะชักไม่ไว้ใจติดไวรัสเมอร์สหมาเปล่าอะไรเงี้ยนะไปโรงพยาบาลก็คนที่เป็นเอสป่ะคนนั้นป่ะอันนี้เป็นย้ำคิดย้ำทำอะไรเป็น OCD แต่ที่หนักสุดคือพวกซึมเศร้าเนี่ยจะคล้ายๆเบื่อไม่อยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรไม่พอฮะไม่อยากกินอะไรลองไม่อยากกินอะไรนี่คือแย่เลยฮะคือคนเราเวลามีชีวิตชีวาเนี่ยมันจะกินอะไรสดๆกินอะไรมีชีวิตชีวาเนี่ยแต่พอเป็นโรคซึมเศร้าคือมันเบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรเห็นนี่ก็โอ้จำเจซ้ำซากอะไรเงี้ยนะฮะเหล่านี้ก่อนที่จะเป็นอาการโรคถึงรุนแรงเป็นโรคซึมเศร้ามี2 อย่างนะฮะคือคล้ายๆเป็นไมเนอร์เรียกว่าโรคประสาทนะคือเริ่มท้อแท้เบื่อหน่ายรู้สึกว่ามันไม่มีแรงมันอ่อนเปลี้ยผิวแรงนะมันเซ็งๆหรือคล้ายๆว้าเวนะฮะโดดเดียวนะฮะแต่ถ้ารุนแรงคือว่า MDD เนี่ยเนี่ยเพราะ major depressive disorder ก็จะไม่ทำอะไรไม่อยากออกจากบ้านใครมาพูดอะไรรำคาญไปนะบางทีเราไม่รู้เป็นซึมเศร้าเพราะก้าวร้าวว่าคนนี้เบื่ออย่ามาไม่ยุ่งอันนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วที่เป็นมากสุดโดยคนไม่รู้คือชอบดื่มเหล้าคนเดียวลองคนเหล้าคนกินเหล้าคนเดียวเนี่ยคือเหล้านี่มันเป็นตัวแก้ซึมเศร้าแต่ตัวมันเป็นซึมเศร้าใบแก้ซึมเศร้าดีกินแล้วก็คล้ายๆสดชื่นดีแจ่มใสดีมีชีวิตชีวาดีเคลื่อนไหวดีแต่ยิ่งกินไปยิ่งเฉย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 ยิ่งเอื่อยนะฮะแล้วพวกเหล่านี้ก็ไม่รู้ตัวก็กินเขาทุกครั้งก็ซึมเศร้าก็กินปั๊บมันก็ดีขึ้นก็เหมือนกับยาฮะไปมาตื่นเช้ามาก็ต้องกินฮะวันหยุดทำงานคือไม่ซึมเศร้าที่ก็ไม่ไปทำงานฮะโอ้โหดื่มเหล้าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยอ่ะใครจะไปไหนไม่เอาฮะมีความสุขมากในการที่จะนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวหรือบางคนที่ก็มันจะเป็นโรคประสาทโรคจิตหรือโรคติดเกมไปไหนที่ไหนสดชื่นจำสายกินที่ไหนไม่เอาจะเล่นแต่เกมที่บ้านติดเกมติดเพศติดการพนันรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำอยู่ได้เหล่านี้คือปัญหาด้านสภาพจิตมีร้อยโอ้โหก็ว่าภาระจำพวกอะฮะเพราะนั้นผมจึงมาออกรายการที่นี่เพราะว่ามันรักษาอยู่ที่คลินิกที่โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเต็มจริงๆฮะถ้าเปิดมี8วันได้ก็เต็ม8วันเปิด24ชั่วโมงก็เต็ม24ชั่วโมงผมต้องจำกัดนะไม่ได้เพราะนั้นมีเสียคนแค่ไปเยอะมากเลยครับเพราะเขาจะต้องการเจอวันนี้เขาทุกคนคิดว่าปัญหาเขาปัญหาสำคัญสุดเรื่องด่วนสุดนะครับทีนี้คิวผมเต็มอ่ะกลางวันต้องไปวิทยากรกว่าจะกลับมาก็จะไปคลินิกเริ่มต้น 4:30 นเพิ่งเสร็จเมื่อคู่นี้นะฮะวันนี้ขนาดวันศุกร์ปกติผมไม่ทำงานไม่ทำคลินิกก็ต้องทำมาเมื่อคู่นี้นะฮะเพราะนั้นมันไม่ไหวจริงฮะเปิดกี่ชั่วโมงมันก็เต็มก็รับแค่ไหนแค่นั้นก็จึงพยายามมาออกรายการทีวีที่นี่ฮะถึงแม้จะรถติดมากวันศุกร์จะไม่ใช่วันศุกร์ทุกวันนะฮะโดยเฉพาะอีกวันที่วันฝนตกเมื่อวันจันทร์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปไหนฮะไม่ต้องไปไหนจริงโชคดีที่วันนั้นไปสอนที่สระแก้วอ่ะสอนที่สระบุรีรถเข้ามารับนะฮะมันก็ออกจากบ้านไม่ได้เพราะ
ไฟดับด้วยนะอยู่กลางกรุงแท้ๆไฟดับไอ้บ้านผมมันเป็นประตูเป็นใช้ไฟฟ้าว่ารีโมทคอนโทรลเปิดออกไม่ได้ลูกๆออกไม่ได้คือเอารถออกไปไม่ได้ออกไปก็ออกก็ไม่ได้อีกฮะเพราะน้ำนี่ขังท่วมเลยรถตายกันโอ้โหเหยียดยาวยาวเหยียดเนี่ยเพราะนั้นเป็นความทุกข์มากครับเป็นความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวมันสะสมจุดหนึ่งก็ระเบิดเป็นโรคหัวใจสมองแตกอัมพฤกษ์อัมพาตนะหรือคุ้มคลั่งอารวาสหรือกลายเป็นโรคเฉยรู้สึกมันอะไรก็มองอะไรเป็นด้านลบด้านร้ายไปหมดมองก็เป็นระแวงก็เป็นโรคซึมเศร้าไปหมดได้นะฮะเพราะนั้นโทรเข้ามาครับ02-934-9258-9หน้าจอนี้ใครโทรมาเนิ่นๆจะได้ตอบสดๆให้เยอะมากขึ้นนะครับยังมีตั้งหลายสิบโรคที่คุณชมไม่รู้ว่าผมจะรักษาได้นะฮะก็โทรเข้ามาเลยครับมีคุณชมที่โทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาในแปลกมากก็หาไลน์เจอนะถ้าไม่มีไอดีบอกจะจัดอบรมเมื่อไหร่ปรากฏว่ามีถามเสร็จก็บอกว่าอยากจะเข้าอบรมเรื่องรายการสะกดจิตจริงๆแล้วก็มาคิดอยู่ว่าเออเป็นน่าจะจัดนะถ้าใครผู้ชมที่สนใจเรื่องสะกดจิตและคิดชีวิตตัวเองก็คิดอยู่ว่าจะน่าจัดตอนกรกฎาคมเพราะการจัดของผมคงน้อยแล้วนะฮะถ้าใครสนใจต้องโทรเข้ามาว่าสะกดจิตคืออะไรผมเป็นนักสะกดจิตคนแรกในเมืองไทยนะฮะเพราะเรียนมาเต็มๆไม่ใช่ไปเรียนอย่างที่ทุกวันนี้ไปเรียนแค่2อาทิตย์แล้วก็มาทำสะกดจิตเนี่ยที่มีรายการทีวีรายการหนึ่งหลอกคนชาวบ้านกันหมดเลยมาเรียนกับผมแท้ๆแต่ออกทีวีประชาสัมพันธ์เป็นนักสะกดจิตนักสะกดจิตแล้วก็เอาดาราคนหนึ่งมาเป็นว่าโอ้สะกดจิตแล้วหายหมดเลยเป็นโรคกลัวฉีดยาเข็มฉีดยาอะไรเงี้ยนะโอ้โหคนไข้เต็มหมดเลยการตลาดประชาสัมพันธ์ก็สำคัญนะฮะแต่ก็อันตรายว่ามันหลอกคนได้นะฮะพวกนี้ไม่มีคำว่าอีใบรับรองหรือเรียกว่าลายเส้นนะฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมจะไปให้ใครสะกดจิตหรือไปที่เรียกว่านักสะกดจิตเนี่ยต้องถามเขานิดนึงว่าเขามีพื้นฐานเป็นนักจิตวิทยาเปล่าไอ้พวกที่ไม่นักจิตวิทยาการสะกดจิตจะทำให้มีกับผิดพลาดอาจจะมีผลข้างเคียงเยอะมากครับและส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดการฟ้องร้องอะไรมากมายนะครับคือสะกดจิตต้องอยู่ในวิชาของคนที่เป็นเรียนจิตวิทยาครับและจิตวิทยาปริญญาตรีจะสะกดจิตไม่เป็นฮะปริญญาโทก็ไม่เป็นฮะด็อกเตอร์ก็ไม่เป็นฮะต้องเป็นนักจิตวิทยาคลินิกแล้วมาจบเป็นจิตบำบัดเพราะนั้นคือผู้งานจบด็อกเตอร์เสร็จแล้วนะหรือจบด็อกเตอร์เสร็จแล้วต้องมาจบมาเป็นนักจิตบำบัดเมื่อกับหมอเนี่ยพอจบหมอแล้วนะฮะก็ต้องมาเรียนเชี่ยวชาญเช่นเป็นเชี่ยวชาญผิวหนังเชี่ยวชาญเรื่องตาเชี่ยวหูคอจมูกอะไรเงี้ยเชี่ยวชาญทำศัลยกรรมนะฮะอันนั้นจึงเรียกว่าเป็นต้องเรียนต่อเพราะนั้นอยู่ๆคนที่ไปเรียนสะกดจิตนั้นอยู่ๆไม่มีความรู้อะไรเลยจะสนใจเรื่องนี้ก็ไปเรียน2อาทิตย์แล้วก็มาตมไม่รู้พื้นฐานเบื้องหลังอันนี้เสียหายครับนะครับเพราะนั้นคิดว่าปลายเดือนวันอาทิตย์ปลายเดือนกรกฎานี้คงจะจัดเรื่องสะกดจิตลิขิตชีวิตตัวเองถ้าคุณผู้ชมที่สนใจก็โทรเข้ามาถามนะฮะคงจัดทั้งวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นผมยังไม่ได้ดูตารางนะฮะแต่คุณผู้ชมดูตารางฮะวันอาทิตย์ปลายเดือนกรกฎาส่วนใหญ่ผมชอบจัดปลายเดือนและเป็นวันอาทิตย์ทุกวันมันมีงานเต็มตลอดเลยฮะแล้วก็คงจัดที่เก่าฮะที่โรงแรมออริสตันอยู่ถนนสุขุมวิท24และคงคิดไม่แพงฮะคือทั้งวันคง 1,600 บาทตอนนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามือถือผมเฉพาะเรื่องจะจองเข้าโครงการเรื่องสะกดจิตลิขิตชีวิตตัวเองนะฮะนะครับที่089-209,000คือไม่ปรึกษาทางโทรศัพท์มือถือนะฮะแต่ถ้าสนใจจะเข้าโครงการเรื่องสะกดจิตลิขิตชีวิตตัวเองซึ่งไม่ได้สอนมาเกือบ2ปีนะฮะเพรา
ช่วงหลังผมรู้สึกมันเหนื่อยไม่อยากชักกันไม่อยากทำละแต่ความรู้เหล่านี้มันหายากมากอยากให้ไปเรียนรู้แล้วก็สามารถใช้ตัวเองเช่นนอนไม่หลับนี่เกิดจากเราสะกดจิตให้นอนไม่หลับดูมือตัวก็สะกดจิตตีกลับมันถอนกลับมันหลายอย่างเราสะกดจิตดูมือตัวครับเพราะนั้นไปเรียนรู้เรื่องนิยามสะกดจิตคืออะไรแล้วมันมีผลยังไงต่อระบบกี่ส่วนกี่ด้านของการดำเนินชีวิตของเรานะฮะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานก็คือสะกดจิตเป็นว่าเขาต้องก้าวหน้าแล้วไปสู่ตำแหน่งอะไรอย่างลูกชายของผมที่เรียนจิตวิทยาตามผมมาเนี่ยแล้วเป็นอาจารย์ที่รามแกก็สะกดจิตว่าเขาต้องได้เป็นด็อกเตอร์นะก็ได้เป็นด็อกเตอร์หลังจากนั้นก็อยากเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วและก็อยากได้เป็นคณบดีหรือผู้อำนวยการอย่างน้อยเทียบเท่ากับคณบดีนะฮะทุกวันนี้ก็เป็นดร.จิตตาที่เมื่อกี้มาเอาอาหารมาให้ผมด้วยเพื่อนบ้านเธออยู่แถวนี้นะฮะก็สะกดจิตตัวว่าต้องจบด็อกเตอร์ให้ได้ก็จบได้จริงครับแต่มันต้องมีกระบวนการการนึกคิดอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างเป็นขั้นตอนอย่างนั้นยังไงนะครับแม้แต่ผู้หยบหยาบคุณชมเชื่อไหมฮะที่มีโครงการที่เรื่องที่ผมเรียกพ่อนะว่าเพื่อนคู่คิดมิตรอย่างใจแต่ถ้าพูดอย่างหยาบๆว่าโครงการต้องหาผัวให้ได้นะฮะเข้ามานี่เรียนรู้ตรงนี้ได้ทุกคนนะแทบทุกคนเลยมันอยู่ที่ความคิดเราว่าจะสร้างความเชื่ออย่างไรผู้ชมจำดีๆนะฮะเซลล์มนุษย์เซลล์ร่างกายเราหรือชีวิตเรานั้นความจริง80%กว่าฮะเป็นความเชื่อนะครับแต่ความเชื่อที่หนักแน่นมากก็คือเรียกว่าสะกดจิตคือเชื่ออาจจะเชื่อไม่นานเชื่อไม่ลงไปจิตใต้สำนึกคือเชื่ออยู่จิตสำนึกก็ต้องเป็นความเชื่อแต่ความเชื่อนี่ต้องการฝังลึกเข้าไปอย่างยั่งยืนยาวนานก็เรียกว่าเป็นการสะกดจิตเอาตอนนี้เราลิขิตชีวิตตัวเองต้องการอะไรบางคนต้องการตำแหน่งบางคนต้องการชื่อเสียงบางคนต้องการสุขภาพชีวิตดีบางคนต้องการเรื่องคู่นะฮะบางคนต้องการแก้ปัญหาตัวเองเช่นปวดศีรษะนอนไม่หลับเป็นโรคซึมเศร้าโรคเฉื่อยชานะหรือโรคเรียกว่าอะไรสมาธิสั้นโรคความจำเสื่อมวันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็เจอคู่เจอคนนี้เห็นใจก็เห็นใจครับคล้ายๆเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมแต่เป็นจุดเริ่มๆนะฮะอายุแค่60เศษๆแค่นั้นเองนะฮะเจอผมตั้งแต่เดือนที่แล้วพอนัดอีกอาทิตย์หนึ่งไม่มาเฉยเลยครับลืมผมก็ไม่ได้โทรเพราะมันเป็นจรรยาบรรณผมฮะจะไม่ไปโทรเรียกคนไข้มาถ้าเขาไม่มาเพราะเขาจะไม่อยากมาแล้วก็ได้นะฮะปรากฏอีกสองอาทิตย์โทรมาบอกว่าใช่นัดวันนี้เปล่าบอกโอ้ยมันผ่านไปแล้วนะฮะก็นัดใหม่ลืมอีกก็นัดวันนี้บอกให้จดไว้ปรากฏโชคดีนะฮะผมรีบโทรไปก่อนนะฮะเพราะกลัวครั้งที่สามผมจะไม่นัดแล้วฮะคือนัดแล้วไม่มาเนี่ยคนไข้เต็มหมดแล้วขนาดที่นัดแล้วไม่มานี่มันเสียหายมากก็ปรากฏลืมจริงฮะคิดว่าเป็นพรุ่งนี้อีกฮะคิดว่าเป็นวันเสาร์ก็เลยบอกให้รีบมาก็เริ่มความจำเริ่มเสื่อมคนที่เป็นอัลไซเมอร์จะย้ำคิดอยู่ทุกตัวจะชอบถามว่าใช่เปล่าตัวนี้ใช่เปล่าแล้วคิดว่าตัวเองยังจำได้คือถ้าตัวเองจำได้คงไม่ต้องมากลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือกลัวจะหลงลืมต้องคอยย้ำเพราะกลัวจะจำไม่ได้นั่นเองแต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวทำนี้ไปก็ลืมนะฮะทำนี้ไปก็ลืมนะฮะแต่เรื่องอดีตที่จำได้แม่นแต่ปัจจุบันขนาดนี้จำไม่ได้ก็ฝึกสมองได้ครับด้วยการสะกดจิตว่าความจำเราดีอยู่เสมอมันก็จะเป็นอย่างนั้นฮะเซลล์มันเชื่อตามที่เราพูดให้มันฟังบ่อยๆหรือเชื่อตามที่เราคิดจังเป็นหลักการนะฮะอันนี้ก็คุณผู้ชมที่สนใจก็
หลังจากจบรายการนะฮะอย่าเพิ่งโทรมาที่089-29,000-1,600 บาทที่โรงแรมอลิสตันนะครับที่จัดหยุดประจำ9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นอาหารสามเวลาเอกสารการสอนจะได้รู้ว่าถ้าจำไม่ได้ตอนที่เข้าอบรมนะฮะจะได้ว่าขั้นตอนขั้นตอนทำไงนะฮะสะกดจิตยังไงเริ่มต้นยังไงทำยังไงเพราะคงเรียนวันเดียวเนี่ยคงทำไม่สำเร็จอ่ะแต่จะทำให้มันดูว่าต้องทำถูกต้องทุกอย่างต้องรู้จุดอ่อนตัวเองและรู้สิ่งที่ปรารถนาตัวเองในจิตวิทยาเขาต้องการแค่3อย่างนี้ตัวเองเป็นอะไร What am I ตัวเองคือใคร Who am I เมื่อ2อย่างนี้ฉันเป็นอะไรฉันคือใครก็ต้องการอะไรจากชีวิตนี้ What I really want in this life นะฮะเพราะนั้นอันนี้คือการตระหนักรู้ชีวิตมีความสุขมากเลยแต่ทุกวันนี้โดยเฉพาะเยาวชนหรือเด็กวัยรุ่นกระทั่งหนุ่มสาวนะฮะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเลยเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นตกลงเป็นเกย์หรือเป็นตุ๊ดหรือเป็นทอมหรือเป็นอะไรกันแน่ผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าตัวเองจริงๆเป็นผู้หญิงแท้หรือเปล่าหรือมันเป็นดีนิดๆเป็นทอมนิดๆจะเป็นลิสเบียนหน่อยๆหรือตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรจริงฮะว่าตรงเราเป็นคนดีไม่ดีแต่คืออะไรก็ยิ่งไม่รู้อย่างฮะหัวไอ้ไม่รู้ว่าโดยเฉพาะเรื่องต้องการอะไรจากชีวิตนี้ไม่รู้ความสามารถตัวเองจุดเด่นจุดด้อยศักยภาพเราอยู่ตรงไหนเจ้าสุขจิตดึงขึ้นมาบทให้รู้ว่าจุดอ่อนและจุดไหนจุดเด่นอยู่ไหนและส่วนที่เราต้องการสุดในชีวิตคืออะไรมันต้องลงไปถึงจิตกึ่งสำนึกอยู่ในภาวะผวังซึ่งต้องใช้เวลาเขาก็ไล่กันไปเรื่อยไล่กันไปเรื่อยและยังสามารถช่วยให้เรานึกถึงต้นเหตุที่เราเกิดอาการเช่นคนไข้ผมคนหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้าจะไปรักคนที่ไม่เคยรักเราเสมอแล้วก็ต้องให้เขาปฏิเสธแล้วก็จะฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ตัวไปทำงานที่ไหนก็ไปทำดีให้เขาตลอดเวลาคือพวกที่จะฆ่าตัวตายซึมเศร้าเนี่ยคือดีกับคนอื่นต่อลาพยายามให้เอาใจคนอื่นต่อลาสุดท้ายก็สุดคนหนึ่งไม่ได้จริงใจตัวเองเลยจริงตัวเองก็ไม่เคยจริงใจคนอื่นแล้วแต่พยายามทำดีจำได้หมดคนนี้วันเกิดอะไรทำอะไรทำดีให้หมดซื้อของให้หมดซื้อนู่นซื้อนี่ช่วยอะไรเขาหมดโดยที่ตัวเองไม่เคยช่วยตัวเองเลยสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธอันนี้ก็คือเข้าตายเพราะนั้นถ้าสุขจิตไปก็คือคนสุดท้ายเนี่ยเขาค้นพบมาว่าตั้งแต่เด็กนั้นแม่ชอบไปเปรียบเทียบคือเขาเป็นน้องคนเล็กผู้ชายคนเล็กมีพี่สาว2 คนกับพี่ชายว่าโง่พี่ชายโง่พี่โง่อะไรทำอะไรไม่รู้เรื่องด้วยโง่ยังไม่พออีกคล้ายๆเปิ่นอะไรเงี้ย108/9เพราะมีปมด้อยมากคล้ายๆถูกเปรียบเทียบไปทั้งก็มีปมด้อย inferiority complex ก็เป็นสาเหตุของซึมเศร้าได้เหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าสาเหตุอะไรก็แก้ได้ครับตอนนี้ก็คงจะต้องพักสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหลังผู้ชมโทรเข้ามาได้ที่029349258-9อย่าให้ผมเหงานะครับพักสักครู่ครับผมครับพบผมช่วง2ในรายการทำงานชีวิตมีความสุขนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ029349258ถึง9ไม่โทรเดี๋ยวผมงอนไม่ออกอีกนะฮะอยู่ที่คลินิกได้เงินเยอะออกที่นี่เสียทั้งค่ารถเสียทั้งเวลากว่าจะไปกับ2 ชั่วโมงเพื่อผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับและยังไม่ใช้บริการนี้ผมงอนจริงนะฮะโทรเข้ามาทักทายกันดีฮะว่าดูรายการนี้อยู่อย่างน้อยมาคุยเรื่องซีเกมไม่ดีวันนี้ดีใจฮะที่อย่างน้อยไทยขึ้นมาดับหนึ่งโอ้สองทั้งวันที่แล้วเครียดเลยไทยไม่ได้ไปที่หนึ่งมันผิดฟอร์มไปเลยฮะมันอะไรกันไม่รู้เสียความรู้สึกมากเลย
ซีเกมแค่นี้เรายิ่งใหญ่กว่าประเทศทั้งพลเมืองอะไรทั้งโอ้โหประสบการณ์อะไรมีเยอะกว่าเยอะยังไม่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งวันนี้เพิ่งอันดับหนึ่งแต่ยังไม่มากนะฮะแปลว่าเราเริ่มถอยหลังต้องยกให้ว่าสิงคโปร์เขาพัฒนาจริงนะประเทศชนชั้นจริงจังมากพัฒนามากแต่ก็เป็นประเทศที่เครียดมากครับอะไรจริงจังไปไม่ดีครับคุณชมแม้แต่ญี่ปุ่นดูทำงานมีระบบระเบียบมากครับเข้ามาว่าคนไทยคุณชมเชื่อไหมครับหนังสือเล่มหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขียนออกมาฮะว่าคนไทยแบบโอ้อ่านแล้วมันคือมันเป็นความจริงอ่ะแต่มันก็ไม่อยากจะฟังอย่างนี้อ่ะฮะคนไทยขี้เกียจคนไทยอิจฉาริษยาขี้ฉาริษยาคนไทยทำงานเอาแต่ตัวรอดทำงานแบบเฉื่อยชาไม่สร้างสรรค์อีกข้อหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยคนไทยสอนลูกไม่เป็นแล้วผมก็เห็นด้วยครับถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับผมจะรู้นะฮะผมออกรายการตั้งแต่สมัย40กว่าปีตั้งกลับมาเมืองไทยใหม่เรื่องเลี้ยงลูกให้สอนลูกให้ถูกทางเลี้ยงลูกให้ถูกทางนะฮะซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ออกรายการช่อง5ก็สอนเรื่องการเลี้ยงลูกครับตัวอย่างเช่นที่เราเลี้ยงลูกไม่เป็นทุกวันนี้นะฮะก็คือเด็กดื้อมากที่ว่าเด็กดื้อเด็กที่เบี่ยงเบนทางเพศมีปัญหาเรื่องเพศติดยาเสพติดติดตอนนี้ยังเป็นมากอยู่10กว่าปีแล้วคือเรื่องโปรถ้าวัยรุ่นเขารู้ว่าติดโปรนะฮะคือเป็นพวกยาแก้ไอแก้นั่นน่ะมาผสมกับนู่นกับสมนู่นนี่โอ้กินแล้วเคลิ้มสบายใจเด็กแว้งพูดง่ายไม่เชื่อฟังพ่อแม่ถามว่าทำไมยังไม่เชื่อฟังครับเพราะเขาสอนไม่เป็นเรียนหนังสือก็ไม่เป็นอะไรละ8,900ฮะเพราะนั้นจึงต้องมาออกทีวีอ่ะถ้ามีปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องชีวิตสมรสปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาทั้งดูแลพ่อแม่ไม่เป็นทำงานทั้งลืมญาติอย่างเงี้ยนะฮะโทรเข้ามาเลยครับอย่าให้ต้องมีรางวัลไว้แม้ต้องมีแจกDVDก็โทรเข้ามาให้มีกำลังใจหน่อยครับทุกวันนี้ต้องเตรียมรับสถานการณ์ของสังคมไทยนะฮะซึ่งมีแต่เครียดลงแต่มันก็แก้ได้ด้วยจิตใจฮะความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรความสุขไม่ได้อยู่ที่เราได้เป็นอะไรความสุขไม่ได้อยู่ที่เราได้อะไรมาแต่ความสุขคือการรู้จักทำอย่างไรให้ตัวเองมีความสุขนะครับมีเยอะแยะไม่มีเงินทองนะฮะไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอนอยู่กลางถนนแต่ก็มีความสุขได้ครับไปดูทุกวันนี้ได้ที่อินเดียนะฮะมีโทรศัพท์เข้ามาเชิญครับผมฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณที่โทรมาครับอะไรนะฮะผมต้องเปิดเสียงทางที่บ้านก่อนใช่ไหมครับครับเปิดเสียงหน่อยดีฮะครับครับผมอยากเรียนเสนออาจารย์หน่อยนะครับครับผมที่อาจารย์จะว่าไปอบรมเรื่องปัญหาโรคซึมเศร้าแล้วก็เกี่ยวกับการสะกดจิตนะครับแล้วก็ที่เก็บไม่ใช่อบรมเรื่องซึมเศร้าอบรมเรื่องสะกดจิตจะมาแก้ซึมเศร้าได้ฮะแก้ซึมเศร้าได้1,600 บาทเนี่ยนะครับก็คงไม่แพงนักหรอกแต่เพียงแต่ว่าทำมาผมอยู่ไกลมากอ่ะผมมาไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าอาจารย์อบรมแล้วก็อาจารย์ทำเป็นดีวีดีแล้วก็จะให้สั่งจองอะไรจะน่าจะดีไหมครับดีวีดีมีตลอดฮะแต่ว่ามันไม่สู้เท่ากับไปเรียนตรงนั้นได้ไม่ดีดีกว่าเยอะครับDVD มันไม่ใช่ของสดและที่ผมจัดโครงการเหตุผลก็คือต้องการให้คนต่างจังหวัดได้เข้ามาคือแทนที่จะมาเรียนกับผมเนี่ยที่คลินิกเนี่ย
ครั้งละชั่วโมงครั้งละ2ชั่วโมงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมง2ชั่วโมงก็อย่างน้อยต้อง 2,000 แล้วนะครับและต้องมาต่อเนื่องอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 8-9 ครั้งก็คนต่างจังหวัดมาทีเดียวฮะวันเดียวเรียนรู้หมดเลยฮะเอกสารก็ DVD ก็พร้อมเอาไปเลยแล้วก็ไปเรียนต่อแต่ถ้า DVD มาอาจจะอ่านแล้วอาจจะคิดไปว่ามันไสยศาสตร์อ่ะเชื่อมั้ยฮะผมสามารถสะกดจิตให้ช้อนมันหักสะกดจิตให้คนลอยสะกดจิตให้เราตัวเป็นก้อนหินไปเลยนะฮะสะกดจิตให้อะไรอย่างไม่ต้องไปดูเองอ่ะผมเชื่อเรื่องทางนี้อยู่แต่ว่าผมเสียใจว่าผมอยู่ไกลเหลือเกินน่ะก็นี่ไง ผมฟังให้พูดจบว่าก็เพราะจัดโครงการนี้จึงให้อยากให้คนอยู่ไกลมีโอกาสมาเรียนแค่วันเดียวแทนที่เรียนตั้ง12อาทิตย์และต้องเดินทางไกลมากเสียเงินเยอะด้วยจึงประหยัดมากครับถ้าเรียนเฉพาะที่คลินิกนะฮะเรียนที่คนไข้มาเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครั้งหนึ่ง50นาทีก็พันกว่าบาทแล้วและแต่ละครั้งต้องมาทุกอาทิตย์นะฮะแต่ตรงนี้จึงจะจัดโครงการขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้คนที่อยากเรียนรู้เหล่านี้ก็มาทีเดียววันเดียวนะฮะแล้วไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือบินกลับก็ได้ก็ได้รู้ทีเดียวนะฮะคือไม่จำเป็นต้องมาหลายสิบครั้งไงอันนี้จึงได้ตอบคำถามว่าที่บอกว่ามันอยู่ไกลมาไม่ได้ก็คือจัดโครงการคือว่าให้คนอยู่ไกลมาได้ยังไงฮะครับครับและก็ประหยัดเงินอย่างน้อยเกือบโอ้โหหลายสิบเท่าฮะและยังมีอาหารอย่างดีสุขภาพอย่างดียังมีให้ตั้งคำถามและยังแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละคนที่ต่างกันอีกคือถ้า DVD เนี่ยครับผมเข้าใจฮะเข้าใจเปล่าเอาฟังดีๆอีกทีฮะ DVD นั้นมันจะเป็นสะกดจิตให้รู้ว่าสะกดจิตยังไงแต่ของเราสมมติมีปัญหานอนไม่หลับมันไม่ได้ไม่รู้ว่าจะสะกดจิตนอนหลับยังไงสมมติเรามีปัญหาเรื่องหลับลึกชอบฝันร้ายสมมติเป็นคนระแวงชอบซึมเศร้ามันต่างกันหมดฮะเพราะนั้นผมต้องดูแต่ละคนต่างยังไงแล้วจะสอนแต่ละคนให้สะกดจิตตัวเองเป็นในแต่ละอาการรวมทั้งยังไปใช้สะกดจิตกับลูกกับสามีกับภรรยากับพ่อแม่ที่มีปัญหาได้ด้วยไงเพราะนั้นถ้าเป็น DVD มันไม่ได้มีคำตอบเหล่านี้มันเป็นตายตัวมันมีอยู่แล้วครับและก็ไม่ขายครับเพราะเหตุผลที่ไม่ขายเพราะว่าเอา DVD ไปแล้วมันจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองผิดๆได้ครับมันต้องไปถามความเข้าใจให้แน่นๆเรียนรู้เหมือนกับได้คือสมัยถ้าตอนที่ผมเคยสอนให้นั่นนะฮะ3วันอยู่ตรง3วันแล้วได้ประกาศนียบัตรนะฮะว่าเรียนผ่านมีการทดสอบนะฮะแต่นี้ให้เรียนรู้แบบใช้เป็นประโยชน์ต่อสภาพชีวิตนะเพราะนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าได้ประโยชน์มากครับครับครับซื้อ DVD ไปผมก็ไม่ขายผมมีอยู่ฮะแต่ไม่ขายครับครับครับไม่เป็นไรครับถ้ายังไงผมจะมีโอกาสใหม่ผมจะติดต่อใหม่ทีนะครับไม่อาจจะไม่มีฮะอาจจะไม่มีเมื่อกี้ตอนนี้มีรายการหลายรายการอย่างเรื่องบริหารสมองหรืออย่างไอ้เรื่องของพังจินตการคนอยากเรียนมากกับไอ้พลังจิตอ่ะพลังจิตคนอยากเรียนมากนะ5ปีแล้วครับไม่สอนครับ เพราะมันไม่มีอารมณ์สอนเนี่ยแต่นี่พอดีมีปัญหาที่คนไข้บางคนต้องการเรียนสะกดจิตด้วยและเผอิญมีคนโทรเข้ามานะว่าอยากเรียนสะกดจิตด้วยเข้ามาในมือถือผมจึงได้คิดขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองฮะนะแต่ก็ขอบคุณที่ออกความคิดเห็นแต่ผมก็จะเสนอว่าที่เหตุผลที่จัดก็เพราะว่าต้องการให้คนที่อยู่ไกลและคนที่มีเงินน้อยเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาเรียนครับครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมครับครับครับสวัสดีครับได้ครับขอบคุณครับอย่างเงี้ยก็ได้ตอบอธิบายให้เข้าใจถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามาแล้วฟังแล้วไม่เข้าใจจะเสียและถ้ามีปัญหานะฮะโทรเข้ามาคุยมาคุณผู้ชมที่ไม่ได้โทรเข้ามาก็ได้ความรู้ด้วยเพราะนั้นจึงเป็นรายการสดที่เรียกว่าทางฟาชั่นแนลคนเฮียที่นี่ฮะเขามีตอบแทนไปให้คุณผู้ชมนะฮะว่ามีรายการอย่างโทรทัศน์ของพวกฟรีทีวีเนี่ยผมไปออกทีหนึ่ง10นาที5นาทีได้เงินมากกว่านี้นะฮะ
ต่ไม่ได้ประโยชน์เลยตอบไม่ได้สาธิตไม่ได้แก้ปัญหาเพราะนั้นผมจะชอบออกเคเบิลทีวีอย่างน้อยได้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก็ได้คุยกันยาวแล้วก็อธิบายได้นะฮะไอ้รายการฟรีทีวีเนี่ยมันไม่เกิดได้ถามอะไรด้วยซ้ำมีพิธีกรถามปั๊บฉับฉวยมากครับยังทันอยู่นะ02-934-92-589อยากเสนออะไรให้ผมเสนอว่าเป็นขั้นตอนนะวันนี้พูดเรื่องวิตกจริตกังวลจริตย้ำคิดย้ำทำยังมี2 อย่างเนี่ยย้ำคิดอย่างเดียวไม่มีย้ำทำมีย้ำทำอย่างเดียวไม่มีย้ำคิดแล้วก็มีย้ำคิดย้ำทำนะฮะแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำก็มีตั้งหลายอย่างนะก็เสนอมาได้ครับเชิญครับมีโทรศัพท์เข้ามาครับผมจากเชียงใหม่ครับจากไหนนะฮะเชียงใหม่ครับโอ้เชียงใหม่เพิ่งกลับมาเมื่อนานนี่ครับเป็นไงครับวันนี้ได้ข่าวว่าที่เชียงใหม่พระที่ทรงกรดเลยฮะผมไม่ได้ดูเลยครับอ้าวแล้วอยู่เชียงใหม่ไม่ดูที่เขาเชื่อมโยงอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะว่าพระอะไรนะที่เยี่ยมสุดของเชียงใหม่ที่ท่านมรณภาพไปเป็นร้อยปีแล้วนะฮะไปวันครบรอบพอดีแล้วพระที่ทรงกรดสวยมากเลยนะเพื่อนที่อยู่ได้ดูครับพระที่เพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ก็ส่งมาครับดาวลูกศิษย์ท่านคือพระวันดีแล้วเนี่ยนะฮะครับเชิญครับอยากให้กำลังใจอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเพราะว่าอาจารย์จัดรายการดีมากครับก็ถ้าจะดีก็คือมีคนถามเรื่องปัญหาเนี่ยแล้วได้คนคือผมดูอาจารย์หลายครั้งครับเด้อแล้วผมก็ใช้วิธีที่อาจารย์สอนเนี่ยปรับเปลี่ยนชีวิตผมเช่นอะไรฮะก็เช่นการเปลี่ยนความคิดฮะหรือจะเป็นหัวเราะบำบัดหรือจะเป็นฟังเพลงหรือว่าจะคือแก้ปัญหาในตัวเองเราที่เรามีปัญหาอยู่คือปัญหาส่วนใหญ่ความรู้เรานี่คือความคิดครับที่ผมว่าคิดไม่เป็นใช่แล้วครับคิดไม่เป็นมีตั้งแต่คิดชอบคิดแทนคนอื่นนะฮะชอบคิดเปรียบเทียบชอบคิดเชื่อมโยงมันแก้ยากครับมันแก้ยากแต่ว่าผมดูอาจารย์ก็โอเคได้ประโยชน์เยอะมากถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถ้าถามนี่นะไอ้ส่วนใหญ่ปัญหาสภาพจิตเราคือเกิดจากความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลคิดถึงเรียกว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์คิดถึงทุกอย่างต้องเป็นทั้งหมดเชื่อว่าทุกอย่างต้องเป็นจริงหมดอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้จะคิดไปก่อนตลอดนะอาจารย์ครับเพราะนั้นการแก้ความคิดเหล่านี้ต้องใช้ยังไงครับลองทวนดูเนี่ยเอาให้แน่นๆเลยคือผมนี่จะชอบคิดไปก่อนตลอดนั่นเสียนี่คือวิตกจริตวิตกแปลว่าความคิดชอบกระโดดจากปัจจุบันไปสู่อนาคตแล้วก็เป็นชอบไปคิดเรื่องหลายๆครับนะฮะก็มันไม่มีอยู่ปัจจุบันก็คือวิตกเพราะนั้นคิดต้องแก้ยังไงครับพยายามคือพยายามไปใส่ใจเรื่องที่เราคิดอ่ะไม่ใช่เพราะความคิดมันเป็นพลังมันไม่คิดไม่ได้ครับแต่ทำไงให้คิดน้อยลงครับทำไงฮะผมคือผมจะพยายามปรับตัวเองฮะพยายามนั่นสิรูปธรรมคืออะไรฮะที่เรียกว่าไม่คิดมากเนี่ยต้องให้ฝรั่งมาสอนเรานะแปลกมากเลยนะต้องให้ฝรั่งมาตั้งคตินี้นะว่า come more and more to your senses and then you can less and less to your mind แปลว่าทำให้รู้สึกตัวเองมากขึ้นให้รู้สึกตัวเองมากขึ้น ความคิดจะลดน้อยลงก็เมื่อกี้ที่พูดถึงเพลงบำบัดดนตรีหัวเราบำบัดทั้งหมดคือเป็นอารมณ์ความรู้สึกไงฮะก็คือทำให้ความคิดน้อยลงครับเพราะนั้นเราจะให้คิดน้อยลงอย่าไปบอกว่าอย่าคิดนะฮะนี่คือสะกดจิตผิดเนี่ยครับเพราะว่าอย่าคิดไอ้คิดนี่คืออยู่ในหัวไอ้คนหนึ่งแหละหรือเราบอกตัวเองไม่อยากคิดก็ความคิดมันคืออยู่ในหัวไงมันคือยิ่งคิดเช่นคนนอนไม่หลับบอกว่าไม่อยากนอนไม่หลับไอ้คำว่านอนไม่หลับมันอยู่ในหัวมันไม่รู้จักคำว่าอย่าแต่มันคำว่าสะกดเข้าไปต้องไม่มีคำว่านอนไม่หลับมีแต่บอกหลับให้สบายนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกมากขึ้นความคิดจะน้อยลงผมจึงมีบำบัดด้วย
เสียงบำบัดดนตรีบำบัดหัวเราะบำบัดแสงเสียงบำบัดหายลมหายใจบำบัดรู้สึกตัวบำบัดได้เยอะครับอาจารย์ครับพลังสัมผัสบำบัดตอนนี้คือแก้ความคิดหมดไงครับนะครับเพราะนั้นตอนนี้ระบบก็ดีขึ้นเลยครับอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกอ้าวถ้าดีขึ้นทบทวนทีหนึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำมากสุดคือทำอะไรครับแก้ความคิดมากวิตกจริตคือต้องเปลี่ยนความคิดเราครับไม่ใช่สิ่งแรกต้องทำมากสุดคืออยู่กับปัจจุบันครับอยู่ปัจจุบันคือรูปธรรมคือตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะครับขอให้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีอ่ะครับคิดในสิ่งที่มองคือเป็นความรู้สึกแล้วก็มองในสิ่งที่เห็นครึ่งชั่วโมงนะฮะเช่นตื่นขึ้นมามองเพดานก็รู้ว่าเพดานมองครับดอกไม้ดอกไม้ให้มีสตินะตรงนี้ก่อนแล้วค่อยปรับความคิดเป็นด้านบวกซึ่งผู้ช่วยผมกับดร.จิตากับดร.ปัชญาลูกชายผมทั้งคู่เมื่อก่อนคิดมากคิดด้านลบหมดตอนนี้ทั้งคู่ได้แต่งหนังสือได้มาคือคิดบวกดร.จิตาใช้ว่าปรับความคิดชีวิตเปลี่ยนลูกชายผมแค่ว่าคิดด้านบวกแค่คิดก็บวกสภาพชีวิตดีถ้าเกิดสนใจก็โทรเข้ามาที่089-29,000สั่งซื้อได้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับก็เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมพบกันวันศุกร์หน้าถ้าที่มีคำถามอะไรก็เตรียมคำถามไว้วันศุกร์หน้า 20:30 นะฮะวันนี้ขอให้นอนหลับสบายครับสวัสดีครับ